ายการของเรานะคะห้องข่าว MBT ในทุกๆวันเนี่ยจะแจกหนังสือดีมีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะอย่างวันนี้ค่ะเราจะแจกหนังสือให้กับคุณผู้ชมนะคะเล่มนี้ค่ะชื่อนี่ฉุยฉายค่ะโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะหนังสือเล่มนี้จะบอกอะไรบ้างคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเรื่องสั้นนะคะแนวแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟเขย่าขวัญค่ะมี4เรื่องค่ะอยู่ในเล่มนี้แหละค่ะล้วนได้รับการยกย่องในต่างประเทศแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายในระดับสากลมาแล้วด้วยค่ะก็มีคำถามถามคุณผู้ชมนะคะใช่ครับสำหรับคำถามที่ถามคุณผู้ชมในวันนี้นะครับให้ร่วมหาคำตอบกันวันนี้ถามว่าในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยหลังจากเต้นแอโรบิกแล้วนายกรัฐมนตรีเล่นกีฬาชนิดใดระหว่างข้อ A นะครับแบดมินตันหรือว่าข้อ B ฟุตบอลนั่นเองครับสามารถโทรศัพท์มาตอบคำถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0853376461ครับซึ่ง3สายแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปครอบครองเลยครับค่ะมาเฉลยคำตอบสำหรับคำถามในวันนี้กันนะครับที่เราถามไปว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยหลังจากที่เต้นแอโรบิกแล้วนายกรัฐมนตรีเล่นกีฬาชนิดใดคำตอบก็คือข้อ B นะครับฟุตบอลนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง3ท่านแรกนะคะก็คือคุณน้อยสาโทคุณปานรัตน์ผู้สุวรรณแล้วก็คุณปองพบทองนบนั่นเองนะคะก็จะได้รับหนังสือฉุยฉายโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะหมดเวลาของห้องข่าว NBT ในค่ำคืนนี้แล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ